สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับเชิญมงกุฎเลยนะคะที่ได้เชิญมงกุฎให้กับมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนต่อไปแล้วมาก็รู้สึกว่าการที่เราถือมงกุฎออกมาคือในสมองมาคิดอย่างเดียวเลยว่าใครจะได้เป็นมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครคนต่อไปเป็นอะไรที่โชคดีมากเพราะว่าพี่แอมเราดูแลดีมากๆค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวเดียวกันหนูกับเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นการเรามาแอบส่องคู่แข่งก่อนป่ะจริงคือ ถามว่าเรามาพวกเรามาแอบส่องไหมก็มีบ้างใช่มีบ้างแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมคะแล้วเราอยากหาน้องเล็กของเดอะแกรนโรสเราก็ช่วยทุกคนอย่างเต็มที่เพราะว่าไม่ว่ายังไงอะค่ะเราไปเป็นคู่แข่งก็จริงแต่ตอนนี้เราคือครอบครัวครอบครัวเดียวกันก่อนถ้าขึ้นเวทีเมื่อไหร่เราคือไฟเตอร์คือทุกคนก็ต้องสู้กันเองค่ะสำหรับเราเหรอคะวันนี้มาเห็นพอผู้เข้าประกวดเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งในนี้แหละที่จะต้องเป็นคู่แข่งกับเราเป็นไงบ้างคะจริงๆก็ดูน้องๆมาตั้งแต่วันออดิชั่นแล้วนะคะก็รู้สึกว่าทุกคนมีความเป็นไฟเตอร์มากแล้วก็มีความตั้งใจสูงมากเพราะว่าด้วยคนที่จะมาลงกรุงเทพเขาก็ต้องดูแล้วว่าทีดีมีศักยภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนผู้เข้าประกวดทุกคนก็เลยมีศักยภาพที่สูงนะคะก็เลยเกิดการแข่งขันที่สูงจริงๆแล้วจากที่หนูดูนะคะหนูก็ลำบากใจเหมือนกันแทนที่นี่เหมือนกันเพราะว่าน้องๆทุกคนเก่งมากค่ะก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆมากกว่านะคะขอให้น้องๆนะคะทำให้ทุกวันนะคะให้เต็มที่นะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะอยากให้พีดีฝากหน่อยจะเกิดขึ้นวันที่4นะคะกุมภาค่ะที่โรงแรม ESC Park นะคะแล้วก็วันที่6ค่ะที่โรงแรม ESC Park เช่นกันค่ะฝากให้กำลังใจน้องๆทั้ง14คนเลยค่ะค่ะก็ขอให้น้องๆนะคะสนุกมีความสุขค่ะแล้วก็เชื่อมั่นทำให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะคือผลตอบรับค่ะที่น้องจะได้รับค่ะ